สวัสดีค่ะคลิปนี้เรามาอัปเดตโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินกันนะคะล่าสุดมีข่าวบอกว่า BOI มีมติไม่ต่อบัตรส่งเสริมให้กับโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินค่ะหลังจากมีมติจากหน่วยงาน EEC แล้วก็การรถไฟแห่งประเทศไทยนะคะหากพร้อมก็จะสามารถยื่นขอบัตรส่งเสริมใหม่ได้นะคะในส่วนของเอเชียเอราวัณเองก็ไม่สามารถที่จะกรอกข้อมูลด้านการโยธาให้ได้เช่นเดียวกันนะคะทำให้มีอุปสรรคในเรื่องนี้เดี๋ยววันนี้เราไปย้อนไทม์ไลน์ของโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินมูลค่าก่อสร้างกว่า 200,000 ล้านเกือบ5ปีแล้วก็ยังนิ่งอยู่นะคะโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินนะคะเป็นสัมปทาน50ปีลงทุนแบบ PPP เมื่อวันที่24มกราคมปี2567นะคะโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินดอนเมืองสุวรรณภูมิอุตภาวหรือว่าเป็นหนึ่งในอภิมหาโปรเจกต์สำคัญที่เกิดขึ้นในเขตพัฒนาพิเศษหรือว่า EEC นะคะหลังจากที่นายสมคิดจาตุศรีพิทักษ์อดีตรองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจได้ปลุกฟื้นการลงทุนใน3จังหวัดขึ้นมาอีกครั้งในช่วงปี2560ค่ะโดยกำหนดให้จังหวัดชลบุรีระยองและฉะเชิงเทรานะคะประกาศเป็นเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือว่า EEC แล้วก็มีกฎหมายขึ้นมาควบคุมจากนั้นก็เดินหน้าผุดโครงการสำคัญที่จะเป็นโครงสร้างพื้นฐานของประเทศขึ้นมารองรับการลงทุนก็คือโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินซึ่งมีมูลค่าการลงทุนอยู่ที่ 224,544 ล้านบาทใช้รูปแบบการลงทุนรัฐและเอกชนร่วมกันหรือว่า PPP ค่ะในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ปี2561นะคะก็เริ่มมีการเชิญชวนผู้เข้าร่วมประมูลทั้งในแล้วก็ต่างประเทศค่ะซึ่งในระหว่างนั้นนะคะคณะรัฐมนตรีก็ได้อนุมัติร่างโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินระยะทาง220กิโลเมตรในส่วนเส้นทางของพญาไทบางซื่อท่าอากาศยานดอนเมืองและส่วนเส้นทางท่าอากาศยานสุวรรณภูมิท่าอากาศยานอู่ตะเภาโดยมอบหมายให้การรถไฟแห่งประเทศไทยเป็นผู้ดำเนินงานร่วมกับเอกชนในรูปแบบ PPP Netcord ระยะเวลาสัมปทาน50ปีนะคะครบสัญญาทรัพย์สินก็จะตกเป็นของรัฐบาลค่ะเมื่อวันที่18มิถุนายนถึง9กรกฎาคมปี2561นะคะก็ได้เริ่มเปิดขายซองประมูลโครงการโดยมีเอกชนแสดงความสนใจเข้าซื้อซองประมูลทั้งหมด31รายค่ะมีเอกชนยื่นข้อเสนอเป็นกิจการร่วมค้าอยู่2รายจาก8บริษัท1บริษัทกิจการร่วมค้า BSR บริษัท BTS Group Holding จำกัดมหาชนนะคะถือหุ้น 60% เป็นผู้นำการประมูลบริษัทชิโนไทยEngineering and Construction จำกัดมหาชนถือหุ้น 20% และบริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้งจำกัดมหาชนถือหุ้น 20% ค่ะและ2ก็เป็นกิจการร่วมค้าบริษัทเจริญโภคภัณฑ์โฮลดิ้งจำกัดและพันธมิตรก็คือบริษัทเจริญโภคภัณฑ์โฮลดิ้งจำกัดเนี่ยจะถือหุ้น 70% เป็นผู้นำการประมูลแล้วก็มีบริษัทชอการช่างจำกัดมหาชนบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหุ้นรวมกัน 15% บริษัทไชน่าเรียลเวย์คอนสตรัคชั่นคอร์ปอเรชั่นลิมิเต็ดหุ้นอีก 10% และบริษัทอิตาเลียนไทยเดเวลลอปเมนต์จำกัดมหาชนหุ้น 5% นะคะโดยกิจการร่วมค้าเจริญโภคภัณฑ์โฮลดิ้งจำกัดและพันธมิตรเสนอราคาอยู่ที่ 117,227 ล้านบาทกลายเป็นผู้ชนะการประมูลในครั้งนี้บรรลุข้อตกลงในเรื่องต่างๆจากนั้นก็ได้เริ่มเข้าสู่การรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือว่า EIA โดยใช้ระยะเวลาการพิจารณาผ่านความเห็นชอบเพียง2สัปดาห์นะคะและในวันที่24ตุลาคมปี2562การรถไฟแห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC ก็ได้ลงนามสัญญาร่วมลงทุนกับบริษัทเอเชียเอราวัณจำกัดในระหว่างที่กำลังจะเริ่มดำเนินงานตามแผนต่างๆนะคะโครงการดังกล่าวกับต้องชะงักลงบริษัทเอเชียเอราวัณจำกัดจึงต้องขอแก้ไขสัญญาด้วยการขอขยายกรอบเวลาการทำงานออกไปเนื่องจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ทำให้ผู้โดยสารในส่วนของ AirPods Link ลดลงค่ะและเอกชนก็ไม่สามารถชำระค่าสิทธิร่วมลงทุนจำนวน 1,671 ล้านได้ตามสัญญาร่วมทุนในวันที่24ตุลาคมปี2564นะคะถือว่าเป็นเหตุสุดวิสัยซึ่งบริษัทขอเสนอเวลาในการฟื้นฟูโดยสารระยะ
ะเวลาหนึ่งโดยไม่ส่งผลให้การรถไฟแห่งประเทศไทยเสียหายหรือเสียประโยชน์ใดๆจากนั้นบริษัทจะกลับมาชำระตามสัญญาหลังจากโควิด-19 สิ้นสุดค่ะในขณะเดียวกันไม่เพียงจะติดอุปสรรคของการแก้สัญญาดังกล่าวก็ยังมีอุปสรรคเรื่องของพื้นที่ทับซ้อนกับการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงไทยจีนช่วงบางซื่อไปถึงดอนเมืองนะคะอย่างไรก็ตามค่ะการดำเนินงานในส่วนอื่นๆเช่นการเว้นคืนการเคลียร์พื้นที่การรื้อท่อก๊าซสายไฟตามเส้นทางที่จะก่อสร้างรางของทางรถไฟก็ทยอยดำเนินการรวมถึงการมอบพื้นที่เพื่อเตรียมการก่อสร้างดังนั้นจากปัญหาทั้ง3เรื่องการชำระค่าสิทธิ Airport Link การแก้สัญญาที่มีเงื่อนไขเปิดกว้างกรณีเกิดเหตุสุดวิสัยในอนาคตและพื้นที่ทับซ้อนการก่อสร้างโครงสร้างทางร่วมรถไฟความเร็วสูงไทยจีนะคะคาดว่าทุกหน่วยงานก็อยู่ระหว่างเร่งสางปัญหาค่ะเพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาเพื่อที่จะนำสู่ข้อยุติในการแก้ไขสัญญาใหม่ที่จะเกิดขึ้นในเดือนพฤษภาคมปี2567นี้นะคะจากนั้นก็จะเร่งผลักดันให้มีการก่อสร้างทันทีและให้โครงการเนี่ยแล้วเสร็จภายในปี2570ค่ะเหมือนว่าเรื่องนี้ก็จะจบลงด้วยดีนะคะแต่แล้วก็กลับพบปัญหาใหม่ค่ะการส่งเสริมการลงทุนที่ได้รับอนุมัติไปแล้วเนี่ยต้องมีขั้นตอนของการออกบัตรส่งเสริมอย่างที่ได้พูดไปเมื่อตอนต้นคลิปนะคะซึ่งขั้นตอนส่วนนี้บริษัทจะต้องยื่นเอกสารเพื่อขอออกบัตรส่งเสริมก่อนที่จะหมดอายุที่ผ่านมาก็คือวันที่22มกราคมปี2567ค่ะโดยโครงการได้รับอนุมัติส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือว่าบอร์ด BOI เมื่อเดือนมิถุนายนปี2565ค่ะแม้ว่า BOI เนี่ยได้พยายามติดตามแล้วก็เร่งรัดให้บริษัทดำเนินการตอบรับมติการส่งเสริมรวมทั้งการจัดส่งเอกสารและข้อมูลเพื่อขอออกบัตรส่งเสริมตามเวลาที่กำหนดแต่ในช่วงที่ผ่านมาบริษัทก็ได้ทำเรื่องขอขยายแล้ว2ครั้งนะคะซึ่งจากการขอความเห็นกับทาง EEC และก็การรถไฟได้ระบุความล่าช้าของโครงการและการส่งผลกระทบในหลายด้านอีกทั้งการแก้ไขสัญญาร่วมทุนไม่มีผลต่อการขอรับบัตรส่งเสริมจึงไม่ควรขยายเวลาออกไปอีกค่ะดังนั้น BOI จึงพิจารณาแล้วว่าไม่อนุมัติให้บริษัทขยายเวลาการยื่นเอกสารขอออกบัตรส่งเสริมนะคะส่งผลทำให้มติการส่งเสริมการลงทุนแก่บริษัทคือว่าเป็นอันสิ้นสุดลงค่ะทั้งนี้บริษัทก็ยังคงมีสิทธิยื่นขอรับการส่งเสริมใหม่ได้เมื่อบริษัทมีความพร้อมนั่นเองนะคะจากนี้ก็ยังต้องไปลุ้นผลของการเสนอเพื่อขอแก้ไขสัญญาว่าจะจบลงเมื่อใดนะคะแม้ว่าโครงการนี้จะต้องใช้ระยะเวลายาวนานแล้วก็ล่าช้ากว่าแผนแต่ในท้ายที่สุดแล้วนะคะหากพิจารณาถึงประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นก็นับว่ามีมากกว่าผลเสียประเทศไทยไม่เพียงแต่จะได้ระบบคมนาคมที่ดีขึ้นก็ยังจะเป็นจุดหมายของนักท่องเที่ยวและก็นักลงทุนอีกด้วยค่ะส่วนตัวแอดมินแล้วก็ติดตามแล้วก็ลุ้นโครงการนี้มานานเหมือนกันนะคะอยากจะให้เกิดขึ้นสักทีเพราะเป็นเส้นทางเศรษฐกิจของประเทศไทยเชื่อว่าโครงการนี้จะนำผลประโยชน์มหาศาลมาสู่พี่น้องประเทศไทยของเราค่ะแล้วคุณผู้ชมล่ะคะคิดเห็นเป็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปนี้ได้ถ้าหากท่านเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องนิมด้าวรายตี้ด้วยนะคะหรือถ้าหากท่านไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆสาระดีๆก็สามารถกดติดตามและกดกระดิ่งไว้ได้เลยขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะหวังว่าคงจะเจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ